ในโอกาสขึ้นปีใหม่2556ในนามของเทศบาลเมืองกระบี่ขออวยพรให้ท่านที่เคารพทุกท่านครับได้ประสบความสุขความสำเร็จมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานประกอบธุรกิจการค้าขอให้ได้กำไรผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริการก็ขอให้ได้มีผู้มารับบริการนั้นอย่างมากมายตลอดจนผู้ที่เจ็บป่วยขอให้หายและขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยคิดประสงค์สิ่งอะไรก็ตามก็ขอให้ได้สำเร็จตามความประสงค์ขอมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความโชคดีตลอดปี2556และก็ตลอดไปสวัสดีครับครับในวาระที่ปีใหม่จะมาถึงไม่กี่วันสองไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับพวกเราชาวเทศบาลเมืองกระบี่โดยเฉพาะผมในตำแหน่งนายกรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ซึ่งในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดีทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ดีในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณและก็ถือโอกาสนี้อำนวยอวยพรให้ประชาชนคนในจังหวัดกระบี่คนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จงประสบแต่ความสุขความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงปี2556ครับผมขออ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงนุนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความสมหวังปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและคิดอะไรข้อขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2556นี้ข้าพเจ้าในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ขออำนวยอวยชัยให้ชาวกระบี่มีความสุขความเจริญทั้งสุขภาพแข็งแรงและคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการตลอดกาลตลอดไปเถิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรอยยิ้มทำให้ตัวท่านเองและคนรอบข้างมีความสุขใจนะครับไม่ทราบว่าท่านเริ่มมีรอยยิ้มให้กับตัวเองกันแล้วหรือยังถ้ายังไม่เริ่มนะครับปีใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับขณะที่ผมยืนอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่ของเราซึ่งเป็นสถานที่โชว์ภาพเขียนของศิลปินทั้งระดับท้องถิ่นและก็ระดับชาตินะครับสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เวลา10 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการรายเรื่องเมืองกระบี่ประจำสัปดาห์นี้กันครับรายเรื่องเมืองกระบี่เป็นรายการที่นำเสนอโดยสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานะครับเพื่อต้องการจะให้ท่านได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเทศบาลของเรานะครับว่าแต่ละสัปดาห์นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับเทศบาลเมืองกระบี่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่2556ประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นโรงเรียนเทศบาลจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปี2556เทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี2556และประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในและเรื่องเมืองกระบี่สัปดาห์นี้เริ่มข่าวแรกกันเลยครับประชาชนจังหวัดกระบี่ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเวลา6:30 นของวันที่1 มกราคม 2556ที่บริเวณบันไดนาควัดแก้วกุรวารามและถนนพัฒนานายประสิทธิ์โอสถานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอาคมเอ่งชวนส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์นายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจำนวนมากได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2556เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยมีพระปัญญาวุฒิธรรมคณีเจ้าอาวาสวัดแก้วกุรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่เป็นประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมและอวยพรปีใหม่พร้อมกันนี้นายประสิทธิ์โอสถานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงานทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ด้วยบรรยากาศการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดกระบี่ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่และญาติพี่น้องที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ในการเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกันมาเป็นครอบครัวทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุขสดชื่นต้อนรับวันขึ้นปีใหม่กันทั่วหน้าเทศบาลหน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นท้องถิ่นดีภาษีช่วยทุกคนช่วยเสียภาษีเทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบชำระภาษีประจำปี2556ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2556ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2556ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่30เมษายน2556ติดต่อขอชำระภาษีได้ที่งานผลประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองกระบี่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการโทร07561-1080ต่อ114ท้องถิ่นดีภาษีช่วยทุกคนช่วยเสียภาษีมาต่อกันที่ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองกระบี่และอบต. อ่าวนางจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติประจำปี2556กันครับเมื่อวันที่4มกราคม2556นายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติโดยมีนายพิเชษฐ์พันจีนารองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่รักษาการปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้และมีนายเกื้อกูลกุลชุมพูผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพรีและผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ทั้ง3โรงคือโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าโรงเรียนเทศบาล2คลองกีลาดและโรงเรียนเทศบาล3ท่าแดงนอกจากนี้ยังมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันณค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสาธารณธาราหลังจากนั้นนายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนได้นำคณะลูกเสือเข้าร่วมพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติประจำปี2556หลังจากนั้นนายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์พันจีนาและนายกิจจาการละวงรองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ได้เข้าเยี่ยมกองลูกเสือตามซุ้มต่างๆจนครบทุกซุ้มทางนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะชีวิตการมีระเบียบวินัยมีเจตคติมีค่านิยมที่ดีและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันและเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยจากการที่ได้มีการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติในสังกัดของโรงเรียนเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งมีเทศบาล1เทศบาล2เทศบาล3และก็โรงเรียนในสังกัดขององค์การมวลชนตำบลอ่าวนางก็คือโรงเรียนบ้านช่องพลีซึ่งก็ได้ใช้พื้นที่ในสวนธาราแห่งนี้เป็นการเข้าค่ายพักแรม2คืน3วันซึ่งมีทั้งคณะวิทยากรทั้งลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติทั้งหมดก็เกือบ800คนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของการเรียนการสอนที่จะได้มีการเข้าค่ายพักแรมการเดินทางไกลตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันรู้รักสามัคคีและก็การสร้างวินัยของคนวันนี้เมืองกระบี่ของเรานั้นก็เป็นที่ทราบครับว่าจากคำขวัญของเมืองกระบี่ที่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเพราะการที่จะสร้างให้คนน่ารักนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเดียวแต่มันต้องมีเรื่องของวินัยการเคารพกฎหมายการให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็คือการรู้รักสามัคคีแล้วก็มีความกตัญญูรู้บุญคุณคนวันนี้เมืองกระบี่ของเราก็เป็นที่ทราบครับว่าเรามีชาวต่างประเทศนั้นหลากหลายทีเดียวที่เข้ามาทั่วโลกครับมาที่นี่ปีหนึ่ง2ล้านกว่าคน
เพราะการส่งเสริมทางด้านของการเรียนรู้ส่งเสริมด้านวินัยการทำงานร่วมกันและที่สำคัญก็คือเราใช้กิจกรรมของลูกเสือนั้นซึ่งหัวใจหลักก็คือเรื่องของการบริการเรื่องของการเสียสละตรงนี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจในการบริการเพราะการเป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นก็คือจะบริการอย่างไรที่จะให้ถูกใจบริการอย่างไรที่เกิดความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนหรือเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้ที่สวนทาราแห่งนี้ช่วงเวลาจากนี้ไปครับจากวันที่4ที่5แล้วก็ที่6ก็มีการอยู่ค่ายพักแรม2คืน3วันเราจะเห็นเด็กทั้งลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่หรือคนอยู่เขตเมืองกระบี่ก็ลองมาเยี่ยมชมนะครับมาให้กำลังใจหรือท่านจะเอาเข้าของติดไม้ติดมือมาฝากให้กับเด็กๆ เหล่านี้ครับก็ถือว่าจะเป็นกำลังใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนั้นการอยู่ค่ายพักแรมที่นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่เราพยายามที่จะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้การเข้ามาอยู่ค่ายพักแรมนั้นก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเด็กนั้นเมื่อมาอยู่อย่างนี้แล้วก็มีการทำงานเป็นหมู่คณะรู้รักสามัคคีกันแบ่งงานกันทำซึ่งจะเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กประชาชนของเรานอกจากในส่วนตรงนี้แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าถึงธรรมชาตินั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าการจะสร้างให้กระบี่เป็นเมืองน่าอยู่คนน่ารักนั้นบ้านเรานั้นก็คิดถึงเรื่องของธรรมชาติต้องคิดถึงกระบี่ที่นี่เพราะฉะนั้นการให้เด็กนั้นเข้าใจถึงธรรมชาติการสอนการให้การศึกษาเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งในเมืองกระบี่ของเราวันนี้นั้นเนี่ยนะครับเรามีค่ายลูกเสือที่อยู่ที่ตลาดเก่าหรือที่ตำบลกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นการดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งในปี2558นั้นนี่นะครับเทศบาลเมืองกระบี่นั้นก็ได้ตั้งงบประมาณในการที่จะของบจากกลุ่มจังหวัดในการที่มาสร้างค่ายลูกเสือนานาชาติอันดามันที่สุพรรษาสวรรค์ซึ่งก็ใช้งบประมาณถึง38ล้านบาทซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นค่ายลูกเสือที่จะให้เด็กๆของเรานั้นได้มีที่สำหรับในการเข้าค่ายที่เป็นที่ที่ถาวรแล้วก็เป็นที่ที่สวยงามแล้วก็มีสถานที่ที่จะให้เด็กนั้นได้เดินทางไกลก็คือบริเวณสวนพฤกษาสวรรค์ที่มีพื้นที่ทั้งหมด625ไร่ซึ่งขณะนี้ได้มีการออกแบบในการสร้างเส้นทางของการเดินผจญภัยเรียกว่าการปีนป่ายตามต้นไม้ต่างๆซึ่งศัพท์ใหม่เขาเรียกว่าทรีท็อปซึ่งก็ขณะนี้ชาวต่างประเทศมีความนิยมสูงครับก็จะเป็นที่ทั้งเป็นค่ายลูกเสือเป็นที่ออกกำลังกายที่พักผ่อนหย่อนใจที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างประเทศด้วยเพราะค่ายลูกเสือนานาชาติอันมันนั้นก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของพี่น้องชาวกระบี่ในการที่จะสร้างวินัยสร้างให้เด็กของเรานั้นเนี่ยนะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องของลูกเสือได้เข้าค่ายพักแรมได้มีสถานที่ที่เป็นของตัวเองก็คือค่ายลูกเสือนานาชาติอันมันนั้นวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ได้ให้ความร่วมมือมาช่วยนะสนับสนุนมาช่วยกันแต่งทันที่มาช่วยกันคนละไม้คนละมือจะทั้งว่างานวันนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมก็อยากจะบอกว่าฝากบอกท่านครับวันนี้เราอยากให้กระบี่นั้นเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองคุณภาพก็ฝากทุกท่านครับวันนี้เด็กนั้นก็มาเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วที่ในการสร้างเรื่องของมีการมีวินัยการรักษาความสะอาดการดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการดูแลสุขภาพตนเองและที่สำคัญก็คือรู้จักประหยัดครับก็คือคำว่าพอเพียงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่การเสือนั้นหรือเนตรนารีหรือยุวกาชาดนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างวินัยสร้างคนสร้างความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เห็นแก่ตัววันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอกราบเชิญทุกท่านครับถ้ามีเวลาว่างก็ขอทุกท่านนั้นได้มาให้กำลังใจกับบรรดาเด็กๆของเราครับที่นี่ครับสวนทาราครับยืนขึ้นครับเวลาเดินอุ้ยอ้ายนี่จะต้องก้าวมาข้างหน้าด้วยนะคะเมื่อกี้คุณพี่ปอลืมใช่ไหมคะนะคะต้องก้าวเราเขียนเ
ดอกถ้าดาวบอกเมื่อกี้ดอกอะไรรู้ไหมท้องถิ่นดีภาษีช่วยทุกคนช่วยเสียภาษีเทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบชำระภาษีประจำปี2556ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2556ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2556ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่2มกราคมถึงวันที่30เมษายน2556ติดต่อขอชำระภาษีได้ที่งานผลประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองกระบี่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการโทร07561-1080ต่อ114ท้องถิ่นดีภาษีช่วยทุกคนช่วยเสียภาษีการพัฒนาบ้านเมืองนั้นเป็นการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตเพื่อความก้าวหน้าการจะสร้างบ้านสร้างเมืองโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญยิ่งนั้นสิ่งต่างเหล่านั้นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักจริงๆที่สำคัญเวลานี้ก็คือการพัฒนาคนเพราะนั้นเราจะเป็นอย่างยิ่งครับต้องมีการพัฒนาทางด้านของการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นอนาคตของชาติ
ในส่วนตรงนี้นั้นผมเชื่อว่าท้องถิ่นทั้งประเทศรวมไปถึงในรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนอยากให้เด็กของเรานั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้มีความก้าวหน้าเติบโตในการที่จะมาเป็นบุคลากรของชาติในอนาคตที่สวนท่าทางแห่งนี้ครับก็อยากจะเรียนเชิญเด็กๆทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ปกครองซึ่งก็จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ขึ้นในวันเสาร์ที่12มกราคมนี้ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายครับมีทั้งทางด้านของเทศบาลเองทั้งมูลนิธิทั้งทางด้านของหน่วยงานราชการต่างๆทั้งทางด้านของสถาบันวิทยาลัยต่างๆโรงเรียนต่างๆก็จะมาร่วมที่นี่แล้วก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับทุกท่านก็ขอให้มาที่สุนทราแห่งนี้ท่านผู้ชมครับช่วงคติธรรมค้ำจุนโลกวันนี้นะครับเราจะไปฟังธรรมะดีๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับเป็นธรรมะสำหรับเด็กกันแต่ว่าผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับเราไปฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์สมพลธรรมวิจโกเจ้าอาวาสวัดปานุราชประชาสรรค์กันครับขอเจริญพรวันนี้ขอฝากธรรมะให้แก่เด็กๆเยาวชนทั้งหลายเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราคม เด็กหรือว่าเยาวชนของชาติเป็นบุคคลที่จะบ่งบอกว่าในอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรนั้นจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดก็คือประการแรกให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วกันประการที่สองนี่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ประการที่สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนประการที่สี่เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาหรือเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาประการที่ห้าเป็นประสบนิครที่ดีของในหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประการที่6ก็คือเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติมีคำว่าที่ดีเข้ามาดังนั้นประการแรกก็คือเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรก็คือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปไว้ว่าลูกที่ดีก็คือลูกที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทำไมจึงเป็นลูกที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่โดยจิตวิญญาณท่านใดที่จะส่งเสริมให้ลูกประพฤติความชั่วดังนั้นวิธีการของลูกก็คือเชื่อฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ท่านจะแนะนำในทางที่ดีเสมอถ้าเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แสดงว่าเราเป็นเด็กที่ดีเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วประการที่สองนี่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ถามต่อไปว่าแล้วศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นี้ต้องทำอย่างไรก็เช่นเดียวกับเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองก็คือต้องเชื่อฟังคำสอนของคุณครูเราต้องการความรู้จากคุณครูเราก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในวัยนี้ก็ถือว่าเป็นวัยที่อยู่ในการศึกษาเล่าเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็คืออยากจะให้เราเรียนหนังสือในเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหรือเปล่าเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูหรือเปล่าดังนั้นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูก็คือต้องศึกษาเล่าเรียนนั่นก็คือดีที่สองดีที่สามก็คือเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเพื่อนนี่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อมนุษย์เราต่อพวกเราเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปคบคนที่ไม่ดีก็มักจะชักนำไปในทางที่ไม่ดีแต่เมื่อเราคบคนที่ดีแล้วเพื่อนที่ดีแล้วเพื่อนที่ดีของเรานั่นแหละเขาจะชักนำเราไปในทางที่ดีแล้วก็เราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยช่วยดึงเพื่อนช่วยแนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีแต่เพื่อนบอกออกนอกลู่นอกทางแล้วเราก็เตือนสติเพื่อนแต่ถ้าเราออกนอกลู่นอกทางแล้วเพื่อนเตือนสติเราก็ฟังเพื่อนเหมือนกันนั้นเพื่อนที่ดีของเราเป็นดีที่สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน
ดีที่4นี้ก็คือเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาเราอยู่ในศาสนาไหนก็ตามเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดานั้นของศาสนานั้นนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสาวกที่ดีทีนี้เราก็พยายามเตือนสติของเราอยู่บ่อยๆเป็นประจำอีกว่าบัดนี้เราปฏิบัติหน้าที่ความเป็นสาวกที่ดีหรือยังเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือยังดีที่5ก็คือเป็นประสบนิกรที่ดีของในหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราปฏิบัติดีต่อในหลวงท่านอย่างไรก็คือมีความจงรักภักดีต่อในหลวงเป็นประสบนิกรที่ดีของในหลวงแล้วเป็นดีที่5แล้วแล้วก็ดีที่6ก็คือเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติมีคำพูดอยู่คำหนึ่งมักจะพูดว่าเด็กที่นี้เด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่อาตมาก็เสริมสักนิดหนึ่งว่าเด็กที่ดีในวันนี้ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าเมื่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าแล้วก็จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญไปสู่ความรุ่งเรืองอนาคตของประเทศนี้ก็ฝากไว้กับเด็กกับเยาวชนทุกๆคนขอทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติดีข้อแรกก็คือเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อของคุณแม่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดีอีก5ประการก็คือเราเชื่อฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะกลายเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์จะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนจะเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนาของพระศาสดาเป็นประสบนิกรที่ดีของในหลวงแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีเป็นเด็กที่ดีของประเทศชาติจึงขอฝากไว้ในวันนี้ให้เยาวชนให้เด็กๆทั้งหลายว่าเราจะเป็นคนดีก็ต้องมี6ดีดังที่บอกแล้วขอเจริญพรนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในแวดวงเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานะครับหากท่านต้องการจะร้องเรียนกับทางเทศบาลก็สามารถที่ติดต่อได้นะครับที่075611111ในวันและเวลาราชการนะครับหรือว่าต้องการจะรู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เลยครับ www.grabicity.go.gh ครับถ้าสามารถรับชมรายการและเรื่องเมืองกระบี่ได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.หลังจากนั้นจะนำเทปออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.แล้วก็วันอังคารครับ14:30 ถึง 15:00 น.แล้วก็วันพุธครับอีกวันหนึ่งนะครับที่จะนำเทปไปออกอากาศก็คือเวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ครับวันนี้เวลาของรายการและเรื่องเมืองกระบี่หมดลงแล้วครับผมและทีมงานต้องจากลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ